อยากรวยจำเป็นจะต้องอัปเกรดอะไรบ้างค่ะใครเป็นคนนึงมั้งคะที่อยากรวยนะคะพี่มาบอกจอยหน่อยนะคะว่าอยากรวยค่ะวันนี้จะมีเคล็ดลับ3อย่างมาฝากนะคะว่าถ้าหากวันนี้คุณอยากรวยมากขึ้นค่ะคุณจะเป็นจะต้องมีอะไรที่ต้องอัปเกรดมากขึ้นบ้างนะคะสิ่งแรกเลยที่ต้องอัปเกรดค่ะนั่นคืออัปเกรดโลกภายนอกอัปเกรดแก้วสตาร์บัคอันนี้หลายๆคนทำอยู่ใช่ไหมใครทำอยู่คะอัปเกรดแก้วสตาร์บัคคืออะไรคือทำให้ตัวเองดูสวยให้ตัวเองแพงให้ตัวเองแบบดูดีฉากสวยไฟสวยหน้าผมสวยชุดสวยทุกอย่างสวยแต่เอาให้มันสวยจริงๆนะคะเอาให้มันสวยจริงๆนะคะไม่ใช่เอาแปลกๆนะคือถ้าเราอยากเป็นแบบไหนในสายตาใครเราก็ต้องแสดงสิ่งนั้นออกมานะคะต่อไปสิ่งที่สองที่ต้องอัปเกรดนะคะนั่นก็คือการอัปเกรดความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าหากเราเอาแต่สวยข้างนอกแต่ความรู้ไม่มีไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยไม่ได้เพิ่มเติมความรู้เลยยังคงรู้เท่าเดิมค่ะเอาแต่สวยอย่างเดียวอันเนี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราจะต้องปิดแก็บตัวเองอันไหนที่เราไม่รู้ค่ะไปทำให้มันรู้มากขึ้นอันไหนที่ขาดไปเติมให้มันเต็มนะคะสิ่งนี้ค่ะก็จะทำให้คุณสามารถที่จะเติบโตขึ้นไปได้นะคะและสิ่งสุดท้ายค่ะที่จะต้องไปอัปเกรดนี่ก็คืออัปเกรดโลกภายในอัปเกรดโลกภายในคืออัปเกรดภายในจิตใจของเราอัปเกรดความเชื่ออัปเกรดทัศนคติอัปเกรดสิ่งที่เราคิดแล้วก็รู้สึกในทุกๆวันค่ะถ้าวันนี้นะคะเรายังรู้สึกแย่ๆกับตัวเองยังมีทัศนคติแย่ๆกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะมันไม่มีทางค่ะที่จะส่งเสริมให้คุณค่ะกลายเป็นคนที่คู่ควรกับความสำเร็จหรือว่าความรวยเพราะฉะนั้นคนรวยทุกคนค่ะเขาอยู่ในความคิดที่เป็นแดนบวกความคิดในทางที่ดีที่สร้างสรรค์เขาจะมองทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคือโอกาสคือสิ่งที่ทำให้เขาเติบโตเสมอไม่ว่าจะมีวิกฤตหรือปัญหาอะไรก็ตามเข้ามาในชีวิตค่ะเขาจะมองสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นความท้าทายเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้3สิ่งค่ะที่คุณจะต้องไปอัปเกรดถ้าหากคุณอยากประสบความสำเร็จแล้วก็รวยมากขึ้นนั่นคืออัปเกรดโลกภายนอกแล้วอัปเกรดความรู้และสุดท้ายที่สำคัญคืออัปเกรดโลกภายในของตัวเองค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์มาบอกช่วยด้วยแล้วคุณนะคะอัปเกรดสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเองมากแค่ไหนแล้วนะคะก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับครูจอยพิเศษเอ็กซ์เพิร์ทค่ะบ๊ายบาย